พี่ถ้าโดนน้องขึ้นมาไม่โกรธกันนะไม่โกรธหรอกเกมก็คือเกมใส่ให้เต็มที่เลยวางไงเขาอะไม่มีปัญหาอยู่แล้วเพราะยังไงอะเขาก็ไม่โดนหรอกแต่ถ้าน้องโดนอะอย่าร้องละกันน้องไม่ร้องอยู่แล้วเพราะมันไม่เจ็บไม่เชื่อลองดูเป็นไงเจ็บไหมเออมันไม่เจ็บแฮะใช่มันแค่ดังเฉยแต่รู้สึกว่ามันจะโดนตีฟรีเลยนั่นน่ะดิก็แค่ร้องให้ดูเฉยๆว่ามันไม่เจ็บมาเล่นกันเลยน้องเริ่มก่อนนะเอาเลยโอ้โหจะกินส้มตำต้องแหกปากขนาดนี้เลยเหรอพอดีหนูตื่นเต้นนะแม่จะกินส้มตำทำไมต้องตื่นเต้นด้วยก็ส้มตำอันเนี้ยหนูไม่เคยกินไงแม่ไม่ต้องพูดเยอะแล้วไปเก็บมะละกอมาเก็บมะละกอทำไมส้มตำอันเนี้ยไม่ต้องใช้มะละกอฮะส้มตำอะไรไม่ใช้มะละกอแล้วจะใช้อะไรมันใช้ไข่มุกตำแม่นี่ส้มตำอะไรใช้ไข่มุกนี่ไงแม่เขาใช้ไข่มุกมาทำส้มตำเฮ้ยได้ด้วยหรอได้ไม่ได้เขาก็ทำอยู่เนี่ยแม่ลองทำกินกันอยากรู้อะว่ามันจะอร่อยหรือเปล่าเอางั้นหรอห้องน้ำบ้านเรามี3ห้องเรามีกัน5คนถ้าเกิดอะไรขึ้นมาห้องน้ำไม่พอนะโอ้แม่มันคงไม่คีแตกพร้อมกัน5คนหรอกมั้งเอางั้นเหรอได้ถ้าอยากกินอ่ะเดี๋ยวแม่จัดให้โอเคเลยแม่งั้นหนูไปบอกทุกคนกันนะโทรศัพท์หนูแม่สรรหาจริงๆเลยส้มตำไข่มุกได้ด้วยหรออ่ะลองก็ลองพี่โดนเลยละพี่ไม่ได้ตีใครเลยเนี่ยดูดิหัวยุ่งหมดแล้วเนี่ยช่วยไม่ได้พี่ชิวอ่อนเองใช่พี่ชิวโคตรอ่อนยังไม่ตั้งซากหรอกโอ้ยไม่ใช่หรอมั้งเนี่ยพี่ว่าขวดมันไม่ดีทุกคนขยันตั้งกันหมดพี่ชิวยังไม่ตั้งเองพี่ชิวอ่อนทุกคนมีอะไรเจ๊เออวิ่งหน้าตั้งมาเลยเดี๋ยวกินส้มตำกันกินส้มตำอีกแล้วใช่ส้มตำอีกแล้วเฮ้ยนี่ไม่ใช่ส้มตำธรรมดาอ๋อมันเป็นส้มตำใส่ไข่ใช่ไหมเจ๊มันเลยไม่ธรรมดาใส่ไข่2ฟองด้วยไม่ใช่แบบนั้นมันเป็นส้มตำไข่มุกฮะส้มตำไข่มุกไข่มุกในชานมไข่มุกอะนะกินได้เหรอเจ๊เออได้ไม่ได้ไม่รู้แต่มีคนเขาทำแล้วก็เลยอยากลองงานนี้ขี้แตกแน่พี่จองน้ำในบ้านนะไม่กินนะโอ๊ยขี้เคิร์มไม่แตกหรอกนะถ้างั้นคนที่กินส้มตำต้องกินชานมไข่มุกตามอ่ะก็ขี้แตกกันทั่วประเทศดิเออเจ๊พูดมีเหตุผลนะเออที่น้องพูดมันก็จริงนะงั้นลองก็ได้มันต้องอย่างนี้สิอยากรู้จริงๆเลยว่าไข่มุกเนิบๆมารวมกับเครื่องส้มตำเผ็ดๆแซ่บๆเปรี้ยวๆมันจะออกมาเป็นรสชาติไงอ่ะนี่น้ำขิงเราจะกินส้มตำไข่มุกจริงๆเหรอโอ้โหแม่เตรียมมาขนาดนี้แล้วยังจะถามอีกเหรอเอ้าถามเพื่อความมั่นใจไงเอาเถอะนะแม่ลองสักครั้งในชีวิตไม่ลองไม่รู้นะแม่เผื่อมันจะอาจจะอร่อยก็ได้
งั้นก็เริ่มเลยแล้วกันเนาะทำเลยแม่น้องหลบมาแล้วมันจะตำยังไงเนี่ยตำใส่ลงไปเลยใช่ไหมเนี่ยแม่ก็ใส่เหมือนตำส้มตำอ่ะใส่ไปเถอะใช่ทุกคนคะทุกคนคิดว่าไอ้ไข่มุกเนี่ยมันตำออกมาแล้วอะมันจะเป็นยังไงรสชาติจะเป็นยังไงทุกคนอะมีความคิดเห็นยังไงอะคอมเมนต์มาบอกแม่แพนด้วยนะคะมาตำเลยดีกว่าเสร็จแล้วเด็กๆส้มตำไข่มุกเฮ้ยพวกเราส้มตำเสร็จแล้วไปดูกันฮะเฮ้ยหน้าตาก็ใช้ได้อยู่นะเฮ้ยกินส้มตำเลยฮะเอ้าก็มันส้มตำเออเนาะแล้วเราจะลองชิมกันเลยไหมเอ้าจะรออะไรล่ะก็ชิมเลยดิแม่ขอลองก่อนเลยเป็นไงแม่อร่อยไหมได้อยู่นะเฮ้ยแม่หลอกปะเนี่ยไม่ได้หลอกพวกเราลองชิมดูมาชิมเป็นไงอร่อยกันไหมมันก็อร่อยนะแต่ว่าอะไรแบบแปลกๆอ่ะเหนียวๆนุ่มๆอ่ะไม่เคยรู้สึกแบบนี้มาก่อนเลยอร่อยพี่ชิวไข่มุกตกใส่หัวน้องเนี่ยพี่ขอโทษเดี๋ยวพี่หยิบออกให้หยิบออกก็ได้อร่อยเหมือนที่คิดเลยแม่พอเคี้ยวไปนานๆได้ความหวานของไข่มุกด้วยนุ่มๆเหนียวๆหนึบๆผสมกับความแซ่บของส้มตำอร่อยไปเลยแฮะทุกคนคะรสชาติได้อยู่นะคะถ้าทุกคนอยากรู้ว่ารสชาติเป็นยังไงลองไปทำดูแต่ว่าถ้าน้ำขิงไม่เกี่ยวนะคะมากินกันกินกันเร็วเออมากแคบหมูไหมมีอยู่ในบ้านอยู่ได้รอให้อร่อยมากค่อนนุ่มเหมือนเดิมครับน้องไม่กิน